ฮอนซอนโซลาเซลสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกๆคนทุกๆท่านนะครับสวัสดี FC ทุกๆช่องทางนะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้านำเด้อครับเด้อพระเพิ่นเบิ่งหลายนะครับเนาะแล้วก็ถึงมาเมตตามาอุดหนุนนำนะครับเนาะหลายแห้งนะครับคือจังนี้ก็ที่เพิ่นจองไว้ก็33แผ่นนะครับ33แผงเมื่อนี้ก็มาอัปเดตนะครับสถานการณ์หน้าบ้านคือเก่ามันเดิมคือจังเคยแจ้งเคยเว้าเคยเล่าให้ฟังนะครับเนาะให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันว่าชุดที่ย้ายมาแพ็คให้ส่งพี่น้องทางไกลนั่นเบิดแล้วนะครับ200แผงนั่นเบิดแล้วแล้วก็ล่าสุดใหญ่มาอีก100แผงเดี๋ยวมื้อนี้มาอีก100แผงนะครับตอนนี้คือหน้าบ้านนี่บ่มีหยังแล้วนะครับบ่มีของแล้วนั่นก็เพิ่นจองไว้แล้วนะครับจ่ายเงินมัดจำไว้แล้วแล้วก็ส่วนทั้งพระอาจารย์ทั้งกาญจนบุรีอีกส่วนหนึ่งก็ส่งไปให้แล้วมาบ้านก็เบิดนะครับเนาะเบิดแล้วนะครับเป็นบ่ตัวนะครับผมบอกแล้วว่าให้เฝ้าเฝ้านะครับเนาะมาได้มารับเองได้ก็มารับนะครับเนาะกูอยู่ทางไกลนะครับเนาะอย่าชะล่าใจนะครับบ่ได้เว้าย่องล่อตัวนะครับเนาะว่าขายดีเนื่องจากขายดีอีหลีเนาะครับเนื่องจากมันเป็นฤดูกาลเนาะครับแล้วก็เนื่องจากราคานั่นเนาะครับเนาะเป็นราคาที่กำลังจับต้องเนาะครับเนาะกำลังที่จะจับต้องได้กำลังที่จะนะกำลังหนาหักหนาหักเนาะครับราคาหลักหยาสำหรับคนที่กำลังหัดใส่หัดเล่นเนาะครับเนาะผมบอกแล้วเนาะครับเนาะเอาไปเล่นได้นะครับแต่ใช้งานได้จริงเลยครับสื่อไปเล่นนะครับสื่อไปหัดนะครับสื่อไปหัดใส่หัดเล่นแต่ใช้งานได้จริงซื้อแล้วซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกนะครับเป็นอย่างคือซื้อแล้วซื้ออีกย้อน1ราคาถูกนะครับ2เอาไปแล้วมันใส่ได้นะครับเนาะเอาไปแล้วใส่ได้อีหลีนะครับเนาะแบบบ่ตัวกันนะครับใส่ได้อีหลีแพงนะครับดังที่เคยรีวิวไว้แผงไม่สวยนะครับแผงไม่สวยหน้าไม่สวยนะครับเนาะแผงหนาบ่สวยเป็นแผงมือสองที่หน้าไม่สวยนะครับนี่อันนี้ล่างอันนี้ถึงหน้าไปซื้อได้เงาครับผมนี่จริงๆแล้วบ่ได้สวยคือจังนี่เหรอครับนี่เป็นแผงลักษณะประมาณนี้แผงไม่สวยแต่ใช้งานได้นะครับแผงไม่สวยแต่ใช้งานได้ส่วนใส่งานบ่ได้กองอยู่นี่นะครับเนื่องจากผมรับมาจำนวนหลายนะครับเนาะรับผิดชอบให้พี่น้องก็คือคัดออกนะครับใส่บ่ใดก็คือคัดออกคัดแยกออกไปนะครับบ่ส่งให้ส่วนผู้ใดที่เอาไปแล้วแตกนะครับให้แจ้งผมนะครับแตกเยอะมากๆนะครับแตกเยอะมากๆมีแตกแทบทุกมื้อนะครับเนาะมื้อเช้าก็ทั้งบุรีรัมย์นะครับมื้อวานมื้อก่อนก็ทั้งอุบลนะครับแล้วก็ทั้งภาคใต้นะครับจังหวัดน่าจะเป็นระนองหรือเปล่าครับหรือพัทลุงครับผมนั่นก็คุณพ่อเพิ่นคุณพ่อพยักนะครับแล้วก็แจ้งอยู่แต่เราของเราใส่ใดแน่นะครับแตกบ่ร้ายแล้วก็ย่อมรับใดแล้วก็บ่ยุ่งยากนะครับเนาะสำหรับของผู้ใดแตกจนใช้ไม่ได้นะครับแตกจนใช้ไม่ได้เนื่องจากขนส่งนะครับให้แจ้งผมมานะครับผมพร้อมรับผิดชอบให้นะครับไกลเกียร์คุยกันนะครับเนาะคุยกันว่าสิรับไว้บ่คันรับไว้ผมก็สิให้ในราคาที่ต่ำลงกว่านั้นนะครับตามที่ได้จ่ายไปนะครับแล้วผมก็ถ้าอยากได้แผงใหม่นะครับผมก็สิส่งให้ไปนะครับก็ค่อยสั่งซื้อกันใหม่นะครับเนาะในราคาปกตินะครับที่เป็นแผงใหม่ผมรับผิดชอบแบบนั้นนะครับเนาะถ้าส่งกลับมาเปลี่ยนก็ได้แต่มันสิยุ่งยากนะครับส่งแผงแตกกลับมาหาผมเดี๋ยวผมก็สิส่งแผงใหม่กลับไปจะได้ครับแต่ว่ามันยุ่งยากเสื้อผมเลยว่าค่าส่งมันแพงนะครับเนาะอยากพี่น้องไปส่งนะครับอยากผู้ไปส่งกลับไปกลับมานะครับเนาะเสียเวลานะครับแค่ถ่าก็พอแห้งแล้วนะครับส่วนเรื่องขนส่งนะครับขอโทษขออภัยหลายเนื่องจากนะครับช่วงนี้เหมือนรู้สึกว่าพัสดุจำนวนมากนะครับบัดที่นี่ของเฮาเป็นของชิ้นใหญ่เขาอาจจะบ่เอาของเฮาขึ้นรถไปส่งนะครับบางทีไปถึงแล้วคนส่งก็บ่เอาของเฮาขึ้นรถได้ครับเขาจะพยายามโทรหาก่อนนะครับเนาะว่ารับของไหมหยังบ่นะครับเขาจังสิเอาของเฮาขึ้นรถไปนะครับเนาะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็สิท่าโดนแน่จักหน่อยนะครับ
4-5 วันนะครับเนื่องจากคลังสินค้าบางสถานที่บางพื้นที่นะครับเนาะมันเต็มนะครับมันล้นพัสดุล้นวัสดุกันนะครับของที่พี่น้องสั่งบ่ได้สั่งแต่เฮาผู้เดียวนะครับสั่งทุกคนทั่วประเทศนะครับก็ไปกองไปจุ่มกันอยู่บางเทื่อเขาก็ทรงบ่ไหวนะครับบุคลากรเขาหน่อยทรงบ่ทันนะครับอันนี้ก็เพื่อไว้แน่เด้อพี่น้องเด้อผมบ่รับปากว่า3มื้อแล้วเด้ครับผมสิบ่รับปากว่าเป็น3มื้อแล้วนะครับผู้ใดเฝ้าก็ให้เฝ้าสั่งก่อนล่วงหน้านะครับเนาะให้สอบสั่งก่อนล่วงหน้าแล้วก็ส่วนที่แตกพี่น้องบ่ต้องมากังวลว่าผมทรงแผงแตกให้เนาะผมบ่ทรงให้หรอกครับแผงแตกผมสิทรงแผงดีให้นะครับมันเสียเวลานะครับจะผมสิทรงไปเฮ็ดหยังนะครับผมทรงแผงดีไปแต่ว่าคนทรงน่ะเขาเฮ็ดของเฮาแตกนะครับแต่ว่าเขาสิแจ้งลูกค้าว่าผมทั้งผมนี่แพ็คบ่ดีนะครับเนาะเขาสิแจ้งแบบนั้นแต่ได้อยากให้พี่น้องเห็นการแพ็คของผมก่อนนะครับว่าบ่มีผู้ใดกล้าแพ็คคือผมแน่นอนนะครับเนาะนี่ใส่โฟมอัดหน้าไว้แบบนี้นะครับบ่มีผู้ใดกล้าแพ็คแบบนี้แน่นอนแล้วก็ฟิล์มพันอย่างดีนะครับบ่มีใครกล้าแพ็คแบบนี้แน่นอนกล้าเว้าได้แบบนั้นนะครับเนาะส่วนนะครับฝากไว้อีกนะครับถ้ามีอีกในการเก็บเงินปลายทางแล้วไม่รับของนะครับอันนี้ต้องขอโทษขออภัยลูกค้าดีทุกๆท่านนะครับลูกค้าที่เคยซื้อแล้วรับของนะครับเนาะเราสิมาซื้ออีกถ้าเกิดหากมีเหตุการณ์อีกผมสิบ่ทรงให้แล้วสิเอาผมสิเป็นคนใจดำแล้วครับผมขอเป็นคนใจดำนะครับเอ็นดูเขาเอ็นเล่าขาดลงทุนให้ก่อนใจค่าทรงค่าอย่างให้ก่อนแล้วบ่รับของนะครับเนาะถ้าเจอกรณีแบบนี้อีกขอนะครับเนาะขอผู้ที่สะดวกโอนเท่านั้นเราก็ขอโทษผู้ที่เพิ่นอยากได้อีหลีแล้วเพิ่นโอนบ่ได้โอนบ่เป็นแน่อย่างแน่เนาะครับผู้เฒ่าเนาะครับผมเห็นอกเห็นใจเนาะครับเนาะผมเห็นอกเห็นใจในส่วนนี้คือกันเนาะครับเนาะลูกค้าดีเห็นอกเห็นใจลูกค้าดีคือกันแต่ว่าผมก็บ่ไหวเนาะครับเนาะผมสิมาเสียถิ่มหาเงินมาได้ก็สิมาเสียถิ่มให้กับพฤติกรรมของคนที่บ่มีความรับผิดชอบแบบนี้นะครับเนาะผมก็จักสิเฮ็ดจังได๋เนาะครับอยู่บ่อยู่ก็เสียเงินให้คนนะครับเนาะทำมาหากินสุจริตแล้วยังพ่อแบบนี้นะครับเนาะก็บ่อยากพ่อครับผมบ่อยากพ่อนี่เด้อครับพี่น้องอยู่หม่องนี้นี่เลยครับผมนี่เลยเห็นบ่น้อนี่ครับจังได๋ก็ขอบคุณหลายๆเนาะครับบ่เคยลืมขอบคุณพี่น้องที่อุปถัมภ์เนาะครับเมตตากรุณาเนาะครับเนาะอุดหนุนน้องนุ่งลูกหลานเนาะครับขายดีขายดีหลายเนาะครับแพ็คน้ำกับบ่ทันเนาะครับแต่ละมือนี่เป็นแบบนี้เนาะครับเฮ็ดงาน2คนเนาะครับกับน้องกับแฟนผมนี่แหละครับแบบนี้แหละทุกมือหมุนเรือไปนี่ครับเห็นงาน2คนบางเทื่อล่าซาแน่นะครับบางเทื่อบางคนสั่งช่วงบ่ายก็อาจสิได้เป็นมื้อนี้นะครับสมมุติว่าสั่งช่วงบ่ายมื้อนี้ก็สิได้เป็นมื้ออื่นจังซี่เนาะครับเนื่องจากแพ็คไม่ทันนะครับแล้วก็วัสดุมื้อนี้ก็วัสดุแพ็คเบิดแล่นออกไปหาก็ได้มาหน่อยนึงเนาะครับสิพอสิได้แพ็คให้อยู่ดอกนะครับเนาะก็พอสิได้แพ็คให้อยู่ดอกเนาะครับพี่น้องผิดพลาดอันใดเนาะครับก็ขอโทษขออภัยไว้ณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปจนจบแล้วก็อุดหนุนแล้วก็กำลังสิตัดสินใจนะครับแล้วก็เบิ่งคลิปนี้อยู่ขอบคุณหลายๆเด้อครับสวัสดีครับ